อุปัฏฐานสูตรว่าด้วยเทวดาเตือนภิกษุผู้เข้าพักผ่อนในที่พักกลางวันสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลสมัยนั้นแลภิกษุรูปนั้นไปนอนหลับในที่พักกลางวันครั้งนั้นเทวดาที่สิงอยู่ในป่านั้นมีความเอ็นดูใคร่ประโยชน์แก่ภิกษุรูปนั้นหวังจะให้เธอสลดใจจึงเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับเธอด้วยคาถาว่าท่านจงลุกขึ้นเถิดภิกษุท่านจะต้องการอะไรด้วยความหลับท่านผู้เร่าร้อนด้วยกิเลสอันลูกศรคือตัณหาเสียบแทงดิ้นรนอยู่จะมัวหลับมีประโยชน์อะไรท่านออกจากเรือนบวช ด้วยความเป็นผู้ไม่มีเรือนด้วยศรัทธาใดท่านจงเพิ่มพูนศรัทธานั้นเถิดอย่าไปสู่อำนาจของความหลับเลยคนเขลาหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์เหล่าใดกามารมณ์เหล่านั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความหลับจะแผดเผาบรรพชิตผู้พ้นแล้วผู้ไม่เกี่ยวข้องในกามซึ่งยังสัตว์ให้ติดอยู่ได้อย่างไรเพราะกำจัดฉันทราคะเสียได้เพราะก้าวล่วงอวิชชาเสียได้ญาณ นั้นเป็นของบริสุทธิ์อย่างยิ่งฉะไหนความหลับจะแผดเผาบรรพชิตได้ความหลับจะแผดเผาบรรพชิตผู้ไม่มีโศกไม่มีความแค้นใจเพราะทำลายอวิชชาเสียด้วยวิชชาเพราะอาสวะสิ้นไปหมดแล้วอย่างไรได้ความหลับจะแผดเผาบรรพชิตผู้ปรารภความเพียรผู้มีตนอันส่งไปแล้วผู้บากบั่นมั่นเป็นนิจผู้จำนงพระนิพพานอยู่อย่างไรได้จบอุปัฏฐานสูตร